โรคแพ้กล้วยที่อาจไม่ใช่แค่เรื่องกล้วยมีโรคแบบนี้อยู่จริงๆหรอหลังจากที่เห็นน้องเอิญมีอาการแพ้กล้วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายคนอาจสงสัยว่ามีโรคแบบนี้อยู่ด้วยหรอวันนี้3พลัสจะพามาทำความรู้จักกับโรคแพ้กล้วยหรืออาการแพ้กล้วยกันค่ะโรคแพ้กล้วยคืออะไรโดยอาการแพ้กล้วยนั้นมันคือการแพ้โปรตีนบางชนิดที่อยู่ในกล้วยที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอาการแพ้โปรตีนลาเท็กซ์หรือแพ้โปรตีนในน้ำยางและกล้วยเป็นผลไม้ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของผลไม้ที่มีโปรตีนสำหรับก่อภูมิแพ้ดังกล่าวเช่นเดียวกับกีวีแอปเปิ้ลและอะโวคาโดดังนั้นผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนลาเท็กซ์หรือแพ้โปรตีนในผลไม้ชนิดอื่นๆต่างก็มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการแพ้กล้วยได้เช่นกันค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้แค่เพียงชั่วคราวจะทุเลาลงได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงอาการก็จะแสดงออกมาอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่รับประทานกล้วยเข้าไปอาการโรคแพ้กล้วยเป็นอย่างไรอาการของโรคแพ้กล้วยแบบทั่วไปมีดังนี้ค่ะมีอาการคันบริเวณริมฝีปากลิ้นและลำคอเป็นลมพิษตาบวมคันที่ดวงตาตาแดงมีอาการจามและน้ำมูกไหลหายใจถี่รัวปวดท้องอาเจียนท้องเสียส่วนอาการของน้องเอิญที่แพ้กล้วยเป็นอาการแพ้กล้วยแบบรุนแรงแสดงอาการทันทีหลังจากรับประทานกล้วยเข้าไปคนไข้แพ้กล้วยหอมแบบอนาไฟแลสซิสอาจารย์รอบนี้ก็น่าจะเหมือนกันอาการอนาไฟแลสซิสที่หมอฟ้าระดาบอกเป็นปฏิกิริยาการแพ้ที่รุนแรงแบบเฉียบพลันและอาจถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำและหายใจลำบากแบบอาการที่เห็นได้จากน้องเอิญที่กินกล้วยเข้าไปตรงหน้าวอร์ด ER เพื่อประชดพี่หมอซึ่งเป็นอันตรายมากๆไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอย่าหาทำอีกนะคะน้องเอิญพี่หมอหัวใจจะวายอ่ะใครที่รู้ตัวว่าแพ้โปรตีนชนิดนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงและอย่าหาทำแบบน้องเอิญนะคะถึงแม้จะเกรงใจที่พี่หมอทำบานอฟฟี่ที่มีกล้วยมาให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ก็กลัวพี่หมอจะเสียใจเลยต้องฝืนกินเข้าไปจนเกิดอาการแบบนี้ทีหลังก็บอกเขาก็ได้ไหมอ่ะแพ้กล้วยหอมทำไมไม่บอกพี่หมอฮะก็ไม่อยากขัดใจพี่หมอนี่คะพี่หมออุตส่าห์ตั้งใจทำขนมให้พี่ก็แค่อยากเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องเอิญโรคแพ้กล้วยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวทุกคนเลยศึกษาเพิ่มเติมไว้ก็ดีนะคะแต่สำหรับใครที่อยากดูความน่ารักของน้องเอิญและพี่หมอแบบเพิ่มเติมก็อย่าลืมไปดูใจซ่อนรักที่3 plus ค่ะดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นได้ความฟินกันไปก็ต้อง3 plus premium รีบมาดูกันเยอะๆนะคะ